จารย์คอมเมนต์เราคุณกนิกาลองบอก educational background คุณกนิกามาก่อนได้ไหมแล้วเดี๋ยวผมจะไปกราบแทบเท้าคุณกนิกาเลยว่าโอ้โห educational background มีขนาดนี้สมควรแล้วล่ะมีสุภาพบุรุษท่านหนึ่งนะคะท่านบอกว่าท่านชื่ออาจารย์เหรียญเป็นผู้อำนวยการสถาบันภาษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โทรไปเข้ามือถือดิฉันนะคะแล้วก็ท่านก็แสดงอาการไม่ค่อยพอใจที่ดิฉันแสดงความคิดเห็นทักท้วงการแปลผิดของสถาบันภาษาบางจุดนะคะท่านก็คือจริงๆท่านไม่ได้ใช้คำพูดหยาบคายอะไรนะคะท่านก็ใช้คำพูดดีเป็นปัญญาชนแต่เพียงแต่ว่าดิฉันรู้สึกว่าภายใต้คำพูดของท่านนั้นคือท่านไม่พอใจที่ท่านเข้ามาทักท้วงเรื่องการแปลผิดนะคะซึ่งเป็นเรื่องปกติที่ท่านทำได้แต่ถ้อยคำของท่านทำให้ท่านรู้สึกเหมือนถูกคุกคามแล้วก็รู้สึกบางถ้อยคำก็ออกอาการส่อเสียดซึ่งก็รู้สึกไม่ค่อยสบายใจเพราะว่าตั้งแต่ทำข่าวกับให้กับทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาประมาณ20ปีท่านก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้นะคะก็เลยอยากจะเรียนให้ท่านอธิการรับทราบแล้วก็เผื่อท่านจะช่วยชี้แจงหรือช่วยทำให้เหตุการณ์นี้กระจ่างหรืออย่างน้อยที่สุดชี้แจงให้ผู้ที่กระทำการเรื่องนี้นะคะให้ทราบถึงเรื่องเสรีภาพของสื่อมวลชนนะคะแล้วก็ช่วยคุ้มครองการทำงานของดิฉันในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยเขาที่เจอแน่นอนสองหน้าเนาะเจอ3จุดที่พูดนี่คือที่แปลแบบผิดจนกระทั่งมันความหมายเปลี่ยนเนาะถ้าเป็นบริบทหรือใช้คำผิดนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ว่ากันนะคะอย่างเช่นอันนี้ the government has withdrawn the army and left the curfew เนี่ยมันแปลว่ารัฐบาลเนี่ยได้ถอนกองกำลังออกมานะคะแล้วยกเลิก curfew นะคะแต่ในที่นี้แปลว่ารัฐบาลได้ส่งกองกำลังทหารออกมาและกำหนดเคอร์ฟิวอีกอันหนึ่งก็คือนะคะในนี้เขียนว่า in the Muzaffar Nagar district the epicenter of the riot ซึ่งมันแปลว่าในเมืองนากาฟาดเนี่ยเมืองนาซาฟานากาซึ่งเป็นศูนย์กลางของการจลาจลนะคะผู้ชายชื่อนาเรนเดอร์ซิงอายุ65ปีกำลังร้องไห้สำหรับความสูญเสียที่เขาได้รับแต่ภาษาไทยของเรากลับแปลว่าณ อำเภอมุซาฟานาก้าเนี่ยผู้นำการจลาจลวัย65ชื่อนายเรนเดอร์ซิงนะคะมันเปลี่ยนนายเรนเดอร์ซิงซึ่งเป็นคนที่ได้รับภัยได้รับความโศกเศร้าธรรมดาเนี่ยให้กลายเป็นผู้นำการจลาจลนะคะคำว่าเอพิเซนเตอร์แปลว่าศูนย์กลางการจลาจลอะไรอย่างเงี้ยค่ะความหมายมันเปลี่ยนซึ่งเราทำให้เรากังวล นะคะอีกอันนึงก็คือการจลาจลที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นเนื่องจากผู้หญิงชาวฮินดูคนหนึ่งถูกล่วงละเมิดทางเพศนะคะแล้วก็ก่อแล้วก็นำมาซึ่งการต่อสู้จนกระทั่งวันหนึ่งก็มีการต่อสู้จนกระทั่งทำให้มุสลิมคนหนึ่งผู้ชายมุสลิมคนหนึ่งถูกฆ่าตายแต่ภาษาไทยแปลว่าการต่อสู้การจลาจลครั้งนี้เกิดขึ้นจากการที่สาวชาวฮินดูคนหนึ่งร่วมเหตุกันก่อฆ่าชาวมุสลิมพอเข้าใจนะคะความหมายมันคือผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งถูกล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยกลายเป็นผู้หญิงที่ฆ่าคนอย่างเงี้ยค่ะคือมันความหมายมันเปลี่ยนซึ่งทำให้เรากังวลคุณกนิกาบอกว่าคุณกนิกาจบปริญญาตรีที่ไหนดิฉันจบมสท.นี่เองค่ะอาจารย์โอ้โหมสท.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาภิวาสผมน่าจะซื้อตั๋วเครื่องบินไปวันนี้แล้วไปกราบแทบเท้าเลยนะแล้วคุณกนิกาจบปริญญาโทที่ไหนปริญญาโทจบที่มช.ค่ะอาจารย์มช.ปริญญาเอกจบที่ไหนปริญญาเอกยังไม่จบค่ะไม่ได้จบค่ะดีมากโอเคจบปริญญาโทจบในเชื่อมาบางเกิดใช่หรือไม่ไม่ใช่ค่ะคืออย่างนี้ค่ะดิฉันก็ตอนแรกเรื่องแรกเลยขอบพระคุณมากที่อาจารย์กรุณามาโทรมาเองเพราะดิฉันก็คิดว่าจริงๆน่าจะเป็นการคุยกับของระดับเจ้าหน้าที่นะคะแต่อาจารย์โทรมาก็ขอบพระคุณมากคือดิฉันก็บอกให้ว่าผมเนี่ยเป็นคนดูเองเลยนะมีคนแปลหนึ่งคนแล้วก็มีคนเอดิตหนึ่งคนเนี่ยค่ะนะผมจึงแปลกใจว่าคุณกัญญาเขียนมาว่านะพิษต่อเนื่องนานๆเนี่ยคุณกนิกาดูอยู่ทั้งหมดกี่ฉบับก่อนผมอยากรู้ผิดต่อเรื่องมานานเอาอย่างนี้ดีกว่าเท่าที่ดิฉันจำได้นะคะอาจารย์คะแต่ก่อนที่จะพูดอะไรต่อไปเนี่ยดิฉันขอชี้แจงว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้อาจารย์ไม่สบายใจนั่นสิผมก็ยังบอกว่าคุณกนิกาผมถามตัวเองนะคุณกนิกาเป็นคน proof read งานของผมอีกครั้งใช่ไหมผมขอด่าคุณกนิกาแค่นี้ก่อนนะสวัสดีครับเมื่อวานเนี่ยดิฉันรู้สึกว่าบางถ้อยคำเนี่ยเป็นถ้อยคำที่ส่อเสียดเช่นท่านจะรุกเร้าถามนะคะว่าดิฉันเนี่ยที่มาคอมเมนต์มาทักท้วงการแปลผิดของสถาบันภาษาเนี่ยดิฉันมีความรู้ดีภาษาอังกฤษมาจากไหนนะคะท่านให้ดิฉันตอบทีละขั้นว่าดิฉันจบปริญญาตรีที่ไหนปริญญาโทที่ไหนเรียนเอกเมเจอร์ภาษาอังกฤษไหมนะคะแล้วสิ่งที่สะเทือนใจดิฉันนิดหน่อยก็คือว่าตอนที่ดิฉันบอกว่าดิฉันจบที่มหาวิทยาลัยเปิดแห่งหนึ่งเสียงของท่านดิฉันรู้สึกนะคะว่าเหมือนท่านก็ร้องโอ้โหนะคะมหาวิทยาลัยเนี่ยเหรอผมคงต้องไปกราบเท้าคุณละมั้งนะคะดิฉันรู้สึกของดิฉันเองว่ามันเหมือนกับเป็นอาการส่อเสียดสถาบันการศึกษาของเรานะคะ